อดีตเมียหนุ่มดังซัดเอาลูกไปทำคอนเทนต์แม่เลี้ยงใจดีค่าเลี้ยงดูไม่จ่ายกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างเอมิราชนวิรันวานิชกับอดีตสามีครูภัยบูลแสงเดือนหลังจากที่สาวเอโพสถามถึงค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละหนึ่งหม่นบาทที่ผ่านไปสี่เดือนแล้ว อดีตสามีก็ยังไม่จ่ายโดยล่าสุดสาวเอได้โพสต์เฟซบุ๊กย่างเดือดอีกครั้งบอกว่าดูให้เป็นคดีศึกษาดูความไม่มีความรับผิดชอบของผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าพ่อคำสั่งศาลแต่ไม่ทำตามประเด็นนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทำตัวไม่มีปัญหาถ้าเป็นคนจริงพูดให้ตรงประเด็นพร้อมหลักฐาน เขาถามความกระรอกไปตอบความควายคนเขาดูออกว่าแถ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมารับลูกไปถ่ายคอนเทนต์แม่เลี้ยงใจดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอได้ภาพแล้วคนอวยก็ไม่มารับลูกอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่าเลี้ยงดูไม่มีปัญญาจ่ายต่อมาโพสต์บอกว่าทอนอที่บอกว่าเบื้องต้นไม่เคยเจอเอเจอแค่สายแนนยูก,กับเขาตลอด ถามเขาว่าเอส่งเสียลูกบ้างไหมเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นเพียงเขาเลี้ยงลูกโดยไม่เรียกร้องอะไรจากเอเลยที่ว่าตรวจสอบนี่ตรวจสอบจากไหนคะถ้าตรวจสอบจากปากอิโมจิลูกทิ้นอย่าเรียกว่าตรวจสอบให้เรียกว่าเขาพูดอะไรคุณก็เชื่อคะ่ะคิดแล้วไตรตรองหน่อยนะคะลงในทะเบียนอย่าไม่ให้เอมีสิทธิ์ในตัวลูก ไม่ให้ส่งเสียอะไรที่หามาด้วยกันก็เอาไปหมดแต่เอไม่ได้อยากได้ของใครยุแล้วค่ะไม่ชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแต่ก่อนเอทำงานหาเงินพอประทังชีวิตไปวันๆแต่เอไม่เคยทิ้งลูกของเอเอเขาเองหรือเปล่าที่ไม่มีเวลาให้ลูกเงินจะไปซื้อสีลูกยังต้องมาขอเอเลยเอพยายามดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนนึ่งจะทำได้แล้ว เอบันทึกมาให้ดูบางส่วนนะคะไม่ต้องไปเม้นใต้โพสต์ทนายของเอมันดูไม่มีมารอยออาทอคะ่ะมีอะไรโพสต์เองเลยนะคะและบอกว่าบางคนชอบถามคำถามนี้ว่าแต่ก่อนลูกยุก,กับพ่อเอไม่ส่งเสียลูกเลยพ่อเขาเลี้ยงได้เอามาทำไมคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้หลายๆคนเอพยายามตั้งตัวอยากเอาลูกมายุด้วยใจขนาด แค่เงินจะประทังชีวิตตัวเองเอ๋ยังไม่มีเลยบอกลูกตลอดถ้าแม่ตั้งตัวได้แม่จะกลับไปรับลูกมาเลี้ยงเองตอนนี้ก็สองปีจะสามปีแล้วที่เอเอาลูกมาเลี้ยงเองและจะดูแลลูกเองไปจนสิ้นลมหายใจสุดท้าย